ายเคยเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมคะถ้าเป็นขอความช่วยเหลือแทนแม่อย่างพี่ไม้ทำนี่เป็นเคสแรกผมโตมาเพราะแม่ไม่ใช่พ่อเอาดิพี่ฝนคุยกับพี่เขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับอย่าให้กูรู้แล้วกันมึงชอบพี่เขาอ่ะผมไปเจอพี่ได้ไหมถ้าการที่ผมรักพี่แล้วมันผิดแล้วทำแบบไหนถึงจะถูกพี่ผิดเองอ่ะที่พี่ไปให้ความสนิทสนมกับไม้ไม่ทันระวังว่าไม้อาจจะเข้าใจความหมายของมันผิดกูต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเขาถึงสร้างกำแพงกั้นกูกูจะพิสูจน์ตัวเองให้เขามั่นใจหรือถ้าเขาบอกว่ากูยังไม่โตพอกูก็จะบอกให้พี่เขารอในวันที่กูพร้อมไในวันที่ฝนพลางพลายอ่ะถ้าราม่ามันต้องแบบฝนตกหนักแน่ๆเลยตกแบบโหราม่าหนักอ๋อจริงๆไม่ใช่มันคือแบบในวันที่ฝนพลางพลายคือฝนที่แบบเหมือนเบาๆแล้วอ่ะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเราก็เห็นแบบระยะมันยังเห็นซึ่งกันและกันได้ในวันที่ฝนแบบตกเบาๆเราก็อาจจะมีโอกาสเห็นสายลุงได้นะมีความสวยงามความสว่างในนั้นสวัสดีค่ะหลิงหลิงคองค่ะรับบทเป็นนิชาค่ะสวัสดีครับกัปจักรินทร์ภูริพัฒน์ครับรับบทเป็นบีครับละครเรื่องนี้สดใสได้เพราะผมครับเพิ่งจากเด็กล่าเริงไปเป็นเด็กล่าเริงมากครับตัวละครผมอะประมาณนี้เลย คือผมรู้สึกว่าพี่ชุสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนดูไม่เครียดมากจนเกินไปครับแล้วก็ให้เห็นอีกมุมนึงของความคิดบวกความคิดสดใสตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พลังบวกที่ออกมาจากตัวละครตัวนี้ที่ส่งต่อไปให้ตัวละครตัวอื่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับนิชามีปมตอนเด็กก็เลยได้เข้าไปที่มูลนิธิซึ่งจะได้เจอพี่ฝนนะคะช่วยเหลือเราแล้วเราก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็ติดพี่ฝนเลยคิดว่าพี่ฝนเป็นพี่สาวเราคนหนึ่งค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาเราก็ได้ทำงานเป็นทนายฝึกก็เลยได้เจอพระเอกของเราพี่โอ้นะคะเจอครั้งแรกเลยคือบังเอิญไปเจอฮะแล้วผมเจอครั้งแรกผมก็สร้างความประทับใจให้เขาเลยครับก็คือเดินตามติดเขาไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะโดนเขาฟ้องเอาเพราะว่าคิดว่าเราเป็นโรคจิตตัวละครที่พูดเยอะ energy เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยปมที่นิชาเขามีอยู่แล้วด้วยฮะก็เลยทำให้แบบเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่น่ากลัวแปลกเข้าไปใหญ่เลยจากที่แปลกอยู่แล้วครับแปลกกว่าเดิมใช่ครับเป็นความรักแบบอินเดียผมตามเขาตลอดไม่หยุดแล้วสะบัดแต่ผมว่าเป็นความรักที่มันน่ารักอะครับมันมีความฟีลกู๊ดในความสัมพันธ์สองคนอยู่มันเป็นแบบผู้ชายก็จะตาผู้หญิงก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ชายก็ง้ออยู่นั่นแหละผู้หญิงก็หนีอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยครับมันมีความแบบความรักมัธยมอะไรคืออย่างนั้นนะครับใช่แล้วผมก็เชื่อว่าแฟนละครทุกคนจะเอาใจช่วยผมแน่นอนครับเพราะว่าผมเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็จริงใจกับผู้หญิงแค่คนเดียวผมชอบคุณฝนแล้วคุณล่ะแค่รับตรงๆยังไม่กล้าเลยผมลงสนามตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากสวัสดีครับผมป๊อปทัชธรครับรับบทเป็นสารวัตรนัดครับก็จริงๆตัวผมเองอ่ะเป็นเพื่อนกับปลายฝนรู้จักกันมาตั้งแต่เขาเริ่มมาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยแล้วตัวพระเอกเองพี่มาริโอก็คือไม้เป็นหนึ่งในเคสที่เราได้รับแจ้งมาว่าเขาเป็นเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับซึ่งตัวผมเองกับปลายฝนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนี้ตัวละครเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเราเลยที่บอกว่าหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยมันมีใครที่จำเป็นบ้างอย่างหลักๆ ก็คือเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กๆกับปัญหาของเขาที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแก้ปัญหาแล้วก็ตัวตำรวจเองที่มันมีเคสที่มันยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ำรวจก็จะมาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่ถ้ามันใช้วิธีการเจรจาไม่ได้อาจจะต้องใช้กฎหมายหรือว่าอาจจะต้องใช้แบบบางอย่างที่ประชาชนไม่สามารถทำได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับก็จะมีตำรวจเข้ามาช่วยเหลืออีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าทุกๆอาชีพในเรื่องนี้มันสัมพันธ์ช่วยเหลือกันไปหมดเลยครับเคสยากๆแบบเหมือนแบบยาเสพติดหรือว่าแบบว่าแบบการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยมันเริ่มต้องมีตำรวจเข้ามาช่วยเหลือก็จะเป็นเราเข้าไปทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยถ้าฝนคิดว่าผมดีพอผมก็อยากจะขอให้ฝนเปิดใจให้ผมบ้างครับเรามาเป็นแฟนกันนะครับมาตั้ง7ปีแล้วเขายังทำที่ใจอ่อนไม่ได้ก่อนมันจะมีแบบบลัฟกันบ้างบางทีเพราะว่าเราทั้งสองคนประทับใจในตัวปลายฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องมันดำเนินไปพร้อมกันแต่ว่าความรู้สึกที่มันพัฒนาไปอ่ะแบบการที่เราได้เจอกับปลายฝนประมาณนึงกับมาวินที่ได้เจอกับปลายฝนอีกประมาณนึงอ่ะแต่ละคนแบบเหมือนแข่งกันอยู่ตลอดเวลาว่าความสัมพันธ์ของใครจะพัฒนาไปมากกว่ากันอะไรเงี้ยครับครับก็ฝากสารวัตรนัดไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมอยากเล่นมากผมชอบมากที่ได้เป็นตำรวจเป็นทหารนะแล้วก็พอได้มาเล่นจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเต็มที่มากขอพี่ชุยิงปืนไว้ด้วยครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะครับเคสเมื่อกลางวันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเหรอคะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอย่างเคยผู้กระทำเป็นใครอะคะพ่อแท้ๆเนี่ยแหละไม้กลับมาเป็นทนายอาสาการที่โจทก์ฟ้องร้องคดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายถึง100ล้านบาทมันไม่เป็นธรรมต่อจำเลยบุคคลที่กอดกับพยานอยู่เป็นอะไรกับพยานครับที่แม่คุณถูกกระทำก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทุกคนต้องโดนแบบนี้นี่คุณไปสืบประวัติผมมาเหรอฉันก็เลยอยากรู้ว่าถ้าชีวิตมันขาดเธอมันจะอยู่ได้ยังไงอาชีพของพี่ฝนก็คือเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่อสู้เพื่อเด็กและสตรีค่ะมีหลายเคสเลยท้องก่อนวัยอันควรถูกทารุณในเชิงที่เป็นแบบครอบครัวสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของมรดกพ่อลูกหลายรูปแบบของปัญหาที่ส่งผลกับเด็กแล้วก็สตรีค่ะแต่ละเคสอะไม่ได้เกินจริงเลยเราก็เห็นทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้เขาก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่แบบเข้ามาช่วยแต่ละเคสให้ผ่านไปได้เพราะว่าเราแค่มีจิตใจอาสาอยากจะช่วยมันไม่พอเพราะในเรื่องของการแบบแก้ปัญหาต้องมีเรื่องแบบสังคมกฎหมายต่างๆเข้ามาด้วยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นเราสองคนต้องช่วยกันเคลียร์เคสต่างๆต้องช่วยกันแบบช่วยเหลือเด็กคนนู้นคนนี้ในมูลนิธิอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แทนที่เราจะแบบมาโฟกัสเรื่องของความรักหรือเรื่องสิ่งที่เราเคยทิ้งกันไว้หลายปีที่แล้วมันก็กลายเป็นมาช่วยกันแบบดูแลเคสต่างๆเป็นทนายแล้วมาช่วยมูลนิธิมันก็เป็นสิ่งที่ได้ช่วยเหลือคนด้วยเพราะตัวเองก็คือเป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นมาโอ้กับพี่เดียวในเรื่องต้องเป็นรับบทเป็นทนายก็พี่ชูก็เชิญทนายตัวจริงอย่างทนายเจมมาเป็นที่ปรึกษาของละครเราครับก็เป็นอะไรที่ช่วยลดความตื่นเต้นในการเป็นทนายในเรื่องได้มากเลยครับถ้ายากก็จะเป็นเคสใหญ่ๆที่ต้องขึ้นศาลที่ต้องเจอกับพี่เดียวอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องท่องมาอย่างดีครับห้ามผิดเลยสักคำนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งคือห้ามผิดเลยจริงๆครับสักคำเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำของกฎหมายครับโอเองก็ต้องท่องแบบท่องเป็นแบบท่องจำเลยครับก็ท่องมาจากที่บ้านอย่างดีครับเข้าห้องน้ำก็ท่องฮะยืนฉี่ก็ท่องทำอะไรก็ท่องขับรถก็ท่องครับเพื่อนๆนึกว่าบ้าก็แบบมันยาวครับแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่แบบยาวปื้ดเดียวบางทีมันต้องตอบรับกันอะไรเงี้ยครับเขาเอากฎหมายข้อนี้มาอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูบางทีขึ้นสืบพยานฝั่งไหนเราก็ต้องเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายสู้อะไรอย่างเงี้ยเห็นบทโอ้แล้วแบบโอ้พูดได้คำเดียวสู้ๆก็เห็นว่าเป็นการฟาดฟันระหว่างทั้งพี่เดี่ยวแล้วก็ไม้ซึ่งแบบเทมากเพราะว่าแบบเขาดูแบบวัดกันด้วยความแบบเป๊ะความแบบแม่นยำของกฎหมายที่ตัวเองมีความรู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบต่างฝ่ายต่างก็คือต่อสู้เพื่อแบบความถูกต้องของคนที่ตัวเองช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชูจะค่อยๆให้เข้าไปสู่การเป็นทนายคือจะไม่ได้แบบเอาเคสที่ยากมาให้เราก่อนนะครับก็คือจะไล่จากเคสที่วอร์มอัพก่อนใช่โอ้โหวันแรกที่ไปบัลลังก์ศาลครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับพี่ชูจะเดินมาจับตลอดจริงเหรอเย็นๆนะโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นนะลูกเดี๋ยวตื่นเต้นตรงนั้นแหละมันตื่นเต้นThank you.
พาร์ทที่ร้องไห้ระหว่างซีนอะไรเงี้ยครับพี่แต้วก็ทำถึงแบบการไต่ระดับของไดอะล็อกของอารมณ์ขึ้นไปครับประทับใจมากผมมาแล้วแต้วก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยครับคือแบบทำอารมณ์แค่แป๊บเดียวคนลุกเลยครับเขาทำการบ้านมาเยอะทั้งคู่อะค่ะมีความธรรมชาติผมประทับใจตั้งแต่เคสแรกคือเคสของตัวมาวินเองทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งประทับใจในตัวแบบพี่โอไปในตัวอะไรเงี้ยมันคือวันแรกที่เปิดกล้องอะครับแล้วตอนที่ผมเปิดแบบบทขึ้นมาอ่านอะผมรู้สึกว่าซีนนี้มันหนักมากสำหรับการที่จะเล่นแต่มันถูกเอามาถ่ายในวันแรกของการเปิดกล้องซึ่งผมรู้สึกว่าพี่โออะแบบสามารถแบกเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของตัวละครตัวเนี้ยเข้ามาเล่นในวันแรกได้เลยได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยผมประทับใจมากทำไมคนนี้ถึงเก่งได้ขนาดนี้นะครับพี่ไม่ใช่แค่ผมพี่เอ๋พี่แต้วยังชมว่าแบบพี่โอแบบเก่งมากสมาธิดีมากเลยครับกับตัวพี่แต้วเองแบบตัวพี่แต้วเองเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าเรื่องราวของตัวละครนะครับตัวปลายฝนเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนพี่แต้วเขาเป็นคนละเอียดมากๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าทุกๆดีเทลทุกๆรายละเอียดอ่ะเขาเก็บหมดก็เลยรู้สึกประทับใจพี่สองคนมากแบบเหมือนได้ร่วมงานกับปรมาจารย์ทั้งสองพี่ชูพูดเยอะมากอ่ะพี่ชูพูดเยอะพี่ชูน่ารักพี่ชูเล่นให้ดูก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ชูอ่ะจะเล่นจับแต้วเล่นก่อนพี่ชูจะเป็นโอก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขามีภาพชัดเหมือนกันนะว่าอ่ะอย่างแต้วอ่ะคนก็จะเห็นดราม่าเยอะในหลายๆเรื่องในหลายๆแบบตัวละครแต่ว่าเขาก็มีสีดราม่าที่เขาอยากเห็นเราในละครเรื่องนี้ทางกับแต้วพี่ชูเขาก็จะคอยแบบว่าเอ้ยพี่ว่าอันนี้พี่อยากได้ประมาณเท่านี้เพื่อที่จะได้เล่าแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบบไม่ได้อยากให้มันหม่นซะทีเดียวเพราะเขารู้สึกว่าด้วยความจริงของตัวละครมันหนักมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยไกด์แต้วในมุมนี้อะไรเงี้ยค่ะพอแต้วพูดมาผมก็นึกได้ว่าพี่ชูก็จะคอยบอกตลอดอย่างโอ้เองในเรื่องบางทีเราถ่ายกันเนี่ยเราต้องถ่ายตอนเด็กด้วยแล้วก็ไปตอนโตด้วยในวันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ยากเหมือนกันในแง่ของนักแสดงเพราะว่าเมื่อเช้าเรายังเป็นแบบใสๆตอน18มาอีกทีต้อง25 27แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบพี่ชูก็จะคอยบอกว่าแบบโตกว่านี้นะโอ้ตอนนี้เป็นไม้ตอนเด็กอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นละครให้ข้อคิดแล้วก็สะท้อนสังคมมากๆเลยครับเพราะว่ามันได้เห็นสังคมแล้วก็ได้เห็นแง่มุมของคนทั่วไปในหลายอาชีพหลายแง่มุมเนาะใช่ค่ะไอในเรื่องเนี้ยมันมีปัญหาของเด็กหลายๆคนเยอะมากให้เห็นว่าในสังคมเรานะมีคนอีกหลายรูปแบบมีเด็กอีกหลายๆคนที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือในสังคมนักแสดงมันก็เยอะครับเหมือนเล่าเป็นเคสไปอันนี้จบแล้วไปเริ่มใหม่พอเหมือนปิดตัวนี้ไปไม่ทันไรประมาณแป๊บนึงก็จะเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เลยมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาครับเรื่องนี้ผมว่าทุกคนประทับใจแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่ละครธรรมดาแต่ว่ามันคือเหตุการณ์จริงๆในสังคมที่ทำให้ทุกคนเห็นปัญหาว่าในจริงๆแล้วสังคมเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในวันที่ฝนพังพายคือการสะท้อนความจริงในสังคมแล้วเราอยากทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ในแบบที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าแบบมีคนที่เห็นเขาอยู่มีคนที่อยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะแบบเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถลุกขึ้นได้ดีขึ้นได้สักวันหนึ่งค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทนี้ดีใจที่ได้กลับมาทำการทั้งกับโอแล้วก็พี่ชูทีมงานทุกคนที่น่ารักมากๆแล้วก็แบบเติมเต็มการทำงานความสุขในการทำงานของแต้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเรื่องนี้จะสะท้อนความคิดแนวคิดดีๆแล้วก็เป็นความสุขให้กับทุกคนให้ยิ้มพร้อมกับปัญหาในชีวิตแล้วก็ได้แง่คิดไปด้วยยังไงฝากในวันที่ฝนพังพายด้วยนะคะพูดดีเกินอะแต้วพูดดีเกินตัดของผมทิ้งไปเลยตัดของผมลบทิ้งฟินสุดดราม่าสุด
มชอบพี่ไม่เด็กมากในสายตาพี่ไม่รู้หรอกว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงผมชอบคุณฝนแล้วคุณล่ะแค่รับตรงๆยังไม่กล้าเลยผมลงสนามตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากคนอย่างพี่อ่ะอาจจะไม่เหมาะกับไม้หรอกอย่าปล่อยให้อดีตมันตามมาทำร้ายพี่อีกเลยผมจะเป็นคนพาพี่ก้าวข้ามฝันร้ายในอดีตพี่ต้องทำยังไงไม้ถึงจะหายกอดอ่ะไม่รู้หายยังยัง